PUSH <laughs> ตอนรับเข้าสู่รายการซอนศาสตร์และวันนี้เป็นวิชาสังคมศึกษากับครูป๊อปสำหรับตอนนี้นั้นเนี่ยเราก็มาทบทวนนิดหนึ่งก่อนว่าในวิชาหน้าที่พลเมืองนั้นเนี่ยเราจะต้องเจอข้อสอบ3าส่วนด้วยกันจะได้ไหมหน้าที่พลเมืองก็จะมีอะไรบ้างอันแรกก็คือสังคมวิทยาอันที่2ก็คือกฎหมายนะและอันที่3คือเรื่องของอะไรจำได้ไหมเอ่ยอันที่3ก็คือเรื่องของ รัฐศาสตร์หรือว่าการเมืองนะซึ่งใน10ข้อนี้เราก็จะแบ่งออกเป็นตัวของสังคมวิทยา3ข้อนะแล้วก็ตัวของกฎหมาย3ข้อแล้วก็จะมาถึงเรื่องของการเมืองหรือว่ารัฐศาสตร์เนี่ยก็จะมีจำนวน4ข้อแต่อันนี้แล้ว,แต,แ,ลวแต่สลับไปสลับมาได้ก็คืออยู่ในกลุ่มของ3 4ถึงข้อนั่นเองท็อปการเมืองนั้นเนี่ยก็จะเริ่มต้นมาดูพินพอยต์ของเราเลยนะพินพอยต ที่เราต้องปักหมุดไว้ก่อนใน5อันดับแรกของการเตรียมตัวสอบเรื่องของการเมืองนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะอันแรกก็คือเรื่องของรัฐเพราะว่าทุกคนเนื่องจากว่าการเมืองเนี่ยมันคือรัฐศาสตร์เวลาเราพูดเต็มๆเนี่ยก็คือรัฐศาสตร์รัฐศาสตร์นั้นเนี่ยทุกคนเราก็ต้องเริ่มต้นจากการรู้เรื่องเกี่ยวกับรัฐก่อน เป็นอันดับแรกนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเราต้องเคลียร์ก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราพูดคําว่ารัฐเนี่ยมันคืออะไรกันเพราะฉะนั้นอันดับแรกที่เราต้องเข้าใจคือเรื่องของรัฐนี่คือฉลากแรกที่เราต้องแปะในกล่องแรกของเรากับการเตรียมตัวเรื่องของการเมืองนะคำแรกง่ายๆเนาะคือคําว่ารัฐคําที่สองเนี่ยก็จะเป็นรอเรือเหมือนกัน ก็ยังเป็นเรื่องของรัฐอยู่นะแต่เป็นเรื่องของรูปแบบของรัฐก็คือเราต้องมานั่งเข้าใจว่ารัฐเนี่ยมันจำแนกสไตล์หรือรูปแบบต่างเนี่ยอย่างไรบ้างนะเสร็จแล้วก็อันนี้คือคู่ที่1ใช่ไหมรัฐแล้วก็รูปแบบของรัฐแล้วต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปะปะนะก็คือ2ประก็จะมีประมุขประมุขก,ก็ต้องมาจำแนกรัฐเพราะรัฐก็จะมีประมุขประมุขก,ก็คือหมายถึงเฮดหรือว่าผู้ที่อยู่สูงสุด ใน,ในความเข้าใจหรือในสิ่งที่รัฐบอกว่าสูงสุดของรัฐเนี่ยหมายถึงใครก็จะเรียกว่าเป็นประมุกนะซึ่งประมุกนั้นเนี่ยก็จะเป็นประที่1และประที่2ก็คือประชาธิปไตยอันนี้คืออันที่2ที่เราต้องเข้าใจนะก็จะมีประมุกกับประชาธิปไตยคือ2ออันนี้ไม่ได้สัมพันธ์กันหรอกนะแต่ว่าให้จําก่อนว่ามันมีชื่ออะไรบ้างนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นประประแล้วก็มาสุดท้ายคือผะก็คือผเผด็จการ นี่คือทั้งหมด5 t o ท็อป,ปแล้วก็5หัวข้อพินพอยที่เราต้องปักหมุดเอาไว้ที่สำคัญเราก็จะจำอย่างนี้นะ1 2 3 4แล้วก็5 1ก็คือรอเรือแรกก็คือรัฐอันที่2ก็คือจำได้ไหมรูปแบบของรัฐเนี่ยพยายามจำอย่างนี้ให้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องจำเนี่ยมันไม่ใช่การท่องเนื้อหาดับแรกนะ คือเราต้องเริ่มจำจากศัพท์ที่เป็นหัวข้อ,อก่อนอันนี้คือที่เราต้องจำนะแล้วก็อันที่3ก็คือ3กับ4จะมีคำว่าประนาหน้าอย่างนี้เห็นไหมเราก็เริ่มจำอย่างนี้ก่อนจะได้ไม่ยากประอันที่3คือประมุกครูป๊อปเน้นย้ำแล้วนะว่าสิ่งสําคัญที่ต้องจําให้ได้ก่อนก็คือศัพท์ที่ต้องเอาไปแปะว่ามันเป็นกล่องชื่อว่าอะไรไม่งั้นเนื้อหาข้างในก็จะจําลําบากนะ แล้วอันที่4ี่ก็คือปราชาธิปไตยจจะได้ไหมอันที่5ก็คือมีเสียงปะแล้วก็มีเสียงผะอันที่5สุดท้ายก็จบที่ผาเดจการนี่คือ5อันในข้อสอบกลุ่มรัฐศาสตร์ก็จะหนีไม่พ้นเรื่องพวกนี้นะที่เราจะต้องจําให้ได้นะว่ามันมีหัวข้ออะไรบ้างข้อสอบก็จะก,กระจายออกหมดเลยใน4ข้อที่ครูบอกไปแล้วว่าในการเมืองจะมี4ข้อในข้อสอบก็มาจะก,กระจายออกกันไปแล้วก็ มุ่งเน้นแต่เรื่องพวกนี้ทีนี้เราจะมาเริ่มต้นดูจากเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของรัฐนะรัฐรัฐเนี่ยทุกคนมันเป็นคำศัพท์ที่ต้องเข้าใจก่อนเพราะว่าเนื่องจากว่าเรากําลังเข้าสู่หมวดของสิ่งที่เรียกว่ารัฐศาสตร์เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจก่อนว่ารัฐเนี่ยมันคืออะไรนะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราเรียกภาษาชาวบ้านทั่วไปในทุกคนเราจะเรียกมันว่าเป็นประเทศแต่ทีนี้เนี่ยประเทศเนี่ยในทางทฤษฎีแล้วเนี่ย มันอาจจะไม่ใช่รัฐเสมอไปเพราะฉะนั้นรัฐเนี่ยจึงเป็นคำที่มีเลเวลที่สูงไปกว่าการเป็นประเทศปกตินะเวลาเราพูดถึงประเทศมันอาจจะไปถึงดินแดนต่างๆที่เราเรียกมันว่าเป็นประเทศแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นรัฐขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยทุกคนแปลว่าประเทศเหล่านั้นเนี่ยจะต้องมีเงื่อนไขหรือว่ามีลักษณะพิเศษบางอย่างที่ทำให้ประเทศนั้นกลายเป็นรัฐ ขึ้นมาได้นะซึ่งสิ่งที่ทำให้เป็นรัฐขึ้นมาได้นั้นเนี่ยก็คือตัวที่เราเรียกว่าเอกราชให้เข้าใจง่ายๆแบบนี้ก่อนนะดังนั้นเนี่ยเราเห็นได้ว่าในเพลงชาติไทยที่มีคำว,ว่าเอกราชจำให้ใครข่มขี่เนี่ยมันก็เป็นการบอกสถานะว่าไทยเป็นรัฐเพราะว่าเรามีเอกราชอย่างนี้เป็นต้นนะทีนี้คำว,ว่าเอกราชเนี่ยมันแปลว่าอะไร เอกราชเนี่ยก็คือหมายถึงว่าเราสามารถที่จะมีอํานาจบางอย่างเนี่ยในการปกครองตัวเราเองได้นะอำนาจบางอย่างในการปกครองตัวเองได้โดยที่ไม่ขึ้นต่ออํานาจคนอื่นผู้ตอย่างก็คือว่าเราอะ่ะมีสิ่งที่เรียกว่าความอิสระในการที่จะเอ็กซ์ไซส์หรือว่าในการที่จะบริหารตัวอํานาจต่างๆเนี่ยขึ้นมาได้ด้วยตัวของเราเอง นะก็คืออำนาจในการปกครองตัวเองอย่างเงี้ยเราเรียกว่ามีเอกรากแต่ว่าคําศัพท์ที่เขาใช้กันในวงการรัฐศาสตร์เนี่ยเขาจะใช้ศัพท์เฉพาะขึ้นมาอีกนะอำนาจเหล่านี้การที่เรามีอิสระได้การที่เราปกครองตัวเราเองได้เป็นเพราะว่าเราครอบครองส่วนที่เราเรียกว่าอำนาจสูงสุดเอาไว้คือมันมีความสูงสุดอยู่แล้วเราถึงทําอะไรทุกอย่างได้ตามที่เราต้องการแบบนี้คือเราไม่ขึ้นกับใครอ่ะเราทํา เราตัดสินใจเองได้เราทำทุกอย่างเองได้แบบนี้เราเรียกว่าอำนาจสูงสุดซึ่งอำนาจสูงสุดนั้นเนี่ยทุกคนมันจะเรียกว่าอำนาจอธิปไตยแล้วตัวนี้มันจึงกลายเป็นหัวใจสำคัญในการบ่งบอกว่าประเทศนั้นเนี่ยมีสถานะเป็นรัฐหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคำสำคัญที่สุดก็คือคำนี้ซึ่งเวลาเราพูดคำว่าอำนาจอธิปไตยเนี่ยนะไม่ได้แปลว่าต้องเป็นประชาธิปไตยนะแต่คำว่าอำนาจอธิปไตยเป็นคำกลาง ที่มีความหมายว่าความเป็นเอกราชซึ่งก็คือการมีอิสระในการปกครองตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องขึ้นกับใครไม่อยู่ภายใต้อำนาจของคนอื่นซึ่งอำนาจนี้มันก็ต้องวางอยู่บนพื้นที่หรือมีขอบเขตบางอย่างว่าอำนาจนี้แผ่ซ่านไปได้ถึงตรงไหน ให้นึกภาพถึงสปอตไลท์เวลาส่องเข้าไปในที่มืดเนี่ยเราจะพบว่ามันจะมีขอบอยู่เนี่ยก็คือว่าอำนาจที่เหมือนแสงไฟคือสปอตไลท์ที่ส่องเข้าไปเนี่ยมันจะบอกว่าพื้นที่ของอำนาจเนี่ยมันอยู่ในพรมแดนหรือวงล้อมอะไรที่กำลังบอกว่าถ้าหลุดไปจากเนี้ยไม่อยู่ในพื้นที่ของอำนาจของเรานะดังนั้นเนี่ยคำว่าอำนาจเนี่ยมันจึงมาพร้อมกับ คอนเซปที่เราเรียกว่าพรมแดนแล้วสองอย่างนี้ประกอบล่างเข้าด้วยกันเนี่ยมันจะเรียกว่าเป็นรัฐสมัยใหม่เวลาพู้กบารัฐสมัยใหม่ก็คือรัฐที่เราเข้าใจกันในวันนี้ก็คือมันกําลังจะบอกว่าอํานาจเนี่ยมันปกคลุมอยู่บนพื้นที่ไหนแล้วพื้นที่ที่มันส่งไปปกคลุมนั้นเนี่ยก็คือพรมแดนว่ามันไปถึงตรงนี้แหละถ้านอกไปจากเนี้ยมันไม่ใช่อานาจของเราแล้วเราไปยุ่งอะไรไม่ได้นั่นคือการไปคุกคามหรือไปรุกล้ําอํานาจอธิปไตยของคนอื่นเขา นี่เป็นต้นนะดังนั้นนี่คือการตกลงกันในกฎหมายระหว่างประเทศว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีอนาเขตถึงตรงไหนอย่างไรก็คือเป็นพรมแดนนะเวลาเราพูดถึงพรมแดนเนี่ยทุกคนเราอาจจะนึกถึงพรมแดนแค่ทางบกนะอย่างเช่นเ,เวลาที่เราบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเราอาจจะนึกถึงเพียงแค่เป็นขวานเฉยๆนะซึ่งปกติแล้วเนี่ยพวกนี้ก็จะใช้ พวกเทือเขาทั้งหลายแหล่มาเป็นตัวในการแบ่งพรมแดนก็คือเป็นการบอกว่าเราถึงตรงไหนตรงไหนอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ทีนีนะ้ทุกคนมันยังมีอาณาเขตทางด้านทะเลอีกด้วยนะอาณาเขตด้านทะเลนั้นเนี่ยนะถ้าเราวัดจากชายฝั่งหน่วยของทะเลเนี่ยในการวัดเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นไมล์ทะเลแบบนี้นะเรียกว่าเป็นไมล์ทะเล แล้วถ้าเกิดว่าเราวัดจากชายฝั่งออกไปเลข12ไมล์ทะเลมันก็จะเป็นบริเวณที่เราเรียกว่าทะเลอนาเขตหรือเป็นน้านน้ำของเราแบบจริงจังนะเรียกว่าทะเลอนาเขตแบบนี้นะวัดจากชายฝั่งออกไป12ไมล์ทะเลจะเป็นอาณาเขตทางทะเลของเรานะแปลว่าอำนาจอธิปไตยเนี่ยก็จะต้องปกคลุมไปยังบริเวณทะเลอนาเขตด้วย ไม่ใช่แค่แผ่นดินอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเราวัดจากชายฝั่งออกไปเนี่ยทุกคนเป็นเลข200ไมล์ทะเลนะเป็นเลข200ไมล์ทะเลอันนี้เนี่ยเราก็จะเรียกว่าเขตเศรษฐ,ฐ,ฐกิจจำเพาะอ่าก็จะมีชื่อยาวเข้าไปอีกนะว่าเขตเรศรษฐกิจจำเพาะซึ่งเขตเศรษฐกิจจำเพาะเนี่ยมันคือบริเวณที่เราจะเอาไว้แสวงหาเนี่ยตามชื่อเลยเศรษฐ,ฐกิจ คือมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอยู่และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่อยู่ตรงทะเลมันก็อาจจะเป็นอย่างเช่นพวกปลานะพวกสัตว์พืชทั้งหลายนะหรือว่าน้ำมันหรือว่าก๊าซธรรมชาติอย่างนี้เป็นตน้นนะพวกนี้ก็จะอยู่บริเวณเขตเศรษฐกิจพอเพาะอันนี้ก็จะถือว่าเป็นบริเวณที่เราสามารถเข้าไปสแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้ แต่ถ้าเกิดว่าอยู่หลังจากนี้ออกไปนะหลังจาก200เมทะเลออกไปเนี่ยเราจะเรียกว่าทะเลหลวงซึ่งบริเวณที่เป็นทะเลหลวงนั้นเนี่ยนะก็จะเป็นแอรียที่เหมือนกับว่าใครๆก็จะเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ได้ทะเลหลวงเป็นเหมือนทะเลสาธารณะนะที่อยู่ขยอออกไปแล้วนะไม่มีรัฐไหนเป็นเจ้าของอย่างชัดเจนแบบนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดคําว่าพรมแดนเนี่ยมันก็อาจจะหมายถึงพรมแดนทั้งทางบก หรือพรมแดนที่เป็นตัวทะเลก็ได้ซึ่งอันนี้มันก็ต้องวัดไปจะอันนี้เรียกว่าฝั่งอ่าวไทยใช่ไหมเรียกว่าฝั่งอ่าวไทยแต่เรายังมีพื้นที่ทะเลฝั่งอันดามันอีกเราก็วัดแบบนี้ไปทั้งสองฝั่งเพราะว่าเราดันมีทะเลสองฝั่งอันนี้เป็นต้นนะเราก็จะมีอำนาจที่ครอบคลุมถึงพวกนี้ดังนั้นเนี่ยทุกคนฟังครูให้ดีนะว่าเวลาเราพูดคาว่ารัฐเนี่ยนะสเต็ปที่1ต้องเข้าใจก่อนว่ามันหมายถึงว่าประเทศนั้นเนี่ยจำเป็นต้องมีอำนาจสูงสุดของตัวเอง อำนาจสูงสุดของตัวเองเนี่ยก็คือหมายความว่าอำนาจที่คนอื่นเนี่ยไม่สามารถเข้ามายุ่งยากอะไรกับเราได้เป็นอำนาจที่เรามีอิสระเต็มที่ในการกระทําของเราเองซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าอำนาจอธิปไตยและอำนาจอธิปไตยเนี่ยนะการที่เราบอกว่านี่คืออำนาจสูงสุดเนี่ยมันจะแผ่ลงไปเนี่ยอย่างพื้นที่ที่มีพรมแดนว่าพรมแดนนั้นกําลังจะบอกขอบเขตของอำนาจว่าอำนาจอันนี้มันไปปกคลุมถึงตรงไหนเพราะฉะนั้นองค์ประกอบ สำคัญอย่างแรกเลยคืออำนาจิปไตยและอย่างที่2เนี่ยก็คือการที่ต้องมีอาณาเขตหรือมีพรมแดนกํากับว่ามันอยู่ตรงไหนซึ่งครูบอบอกไปแล้วว่ามันมีทั้งทางบกแล้วก็ทางทะเลในอาณาเขตเนี้ก็จะมีผู้คนอาศัยอยู่ใช่ไหมผู้คนผู้คนเนี้ยเราที่อาศัยอยู่ในเนี้ยเราก็จะเรียกว่า,วาเป็นประชากรประชากรก็คือคนที่อาศัยอยู่ในอาณาเขตนั้นนะแล้วก็อำนาจจะอยู่ที่ประชากรหรือเปล่าเนี่ยอีกเรื่องหนึง่ง คืออำนาจเนี้ยเรายังไม่รู้ว่าอยู่กับใครนะอันนี้เป็นแค่คำก,กลางๆที่จะบอกว่าอันเนี้ยเป็นรัฐแล้วก็มันจะต้องมีคนที่คอยใช้อำนาจตัวนี้อยู่อะเพราะอำนาจเนี่ยเป็นคำนามธรรมาคนที่คอยใช้อำนาจตัวนี้อยู่เนี่ยเราก็จะเรียกว่ารัฐาธิปัต์คำก็จะยากขึ้นมาเชียวรัฐาธิปั์เนี่ยก็คือหมายความว่าคนที่มีอำนาจสูงสุดในรัฐที่ได้ไปในการใช้อำนาจตัวนี้นะซึ่งเราอาจจะเรียกรวมรว่าเป็นรัฐบาล ก็คือเป็นรัฐธิปัตย์คือเป็นคนที่คอยบริหารจัดการเรื่องราวต่างๆรัฐบาลที่เป็นคํากว้างๆนะหมายถึงว่าคนที่คอยอบริหารจัดการเรื่องราวทั้งหมดเอาไว้ตรงนี้เป็นต้นอันนี้เราก็จะครบแล้วสิ่งที่เรียกว่า4องค์ประกอบของรัฐซึ่งองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดก็คืออำนาจทีปไตยอันอื่นไม่มีอะไรสำคัญไปกว่ากันแต่ว่าต้องจำว่ามันมีอะไรบ้างก็คืออาณาเขตประชากรแล้วก็รัฐบาลเนี่ยพวกนี้คือ องประกอบสําคัญของรัฐพอเราเข้าใจแบบนี้แล้วปุ๊บเนี่ยนะเราก็ต้องมาเริ่มทําการเหมือนกับว่าจําแนกว่าดินแดนตรงเนี้ยเป็นรัฐหรือเปล่ามันถูกเรียกว่าเป็นรัฐในทางทฤษฎีไหมนะหมายความว่าทฤษฎีเรียกไหมคือเราอาจจะเรียกกันโดยลำลองทั่วไปว่าเออมันเป็นประเทศนั่นแหละแต่ว่าในทางทฤษฎีหรือวิชาการจริงจังเนี่ยมันจะไม่ใช่รัฐตัวอย่างเช่นสมมติรครูบอกว่าแคลิฟอร์เนีย นะซึ่งเราจะชอบอาจจะได้ยินบ่อยๆว่าเป็นรัฐแคลิฟอร์เนียอะไรอย่างเงี้ยแต่แคลิฟอร์เนียไม่ใช่รัฐเพราะว่าแคลิฟอร์เนียเนี่ยก็ไม่ใช่แม้กระทั่งเป็นประเทศในตัวมันเองเพราะว่าตัวที่เป็นประเทศเนี่ยมันคืออเมริกาดังนั้นแล้วเนี่ยอเมริกาต่างหากที่จะเป็นตัวรัฐได้นะแต่ว่าแคลิฟอร์เนียที่เราเรียกว่ารัฐเพราะมันตัดตอนมาจากข้อมูลรัฐอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเป็นเช่นนี้แคลิฟอร์เนียไม่ใช่รัฐจริง,รงๆในตัวมันเองเพราะว่าไม่ได้มีอำนาจอธิปไตยสูงสุด เพราะตัวอำนาจสูงสุดอะมันอยู่กับอเมริกาแคลิฟอร์เนียจึงเป็นมณฑลรัฐอย่างนี้เป็นต้นนะถามว่านครรัฐวาติกันนครรัฐวาติกันเป็นรัฐไหมนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนวาติกันมันแฝงซ่อนอยู่ในกรุงโรมซึ่งอยู่ในอิตาลีทีหนึ่งนนะแล้วเขาเป็นนครรัตก็คือแปลว่าเขาเป็นรัฐนี่แหละวาติกัน,นจึงต้องเป็นรัฐอย่างสมบูรณ์ เพียงแต่ว่าเขาว่าเป็นอาจจะเป็นเมืองเขาเรียกว่าถูกกําหนดพิเศษให้มีการบริหารของพวกเหล่าบรรดาสงของคริส่องเช่นโป๊ปหรือว่าบัดหลวงนี่เป็นต้นนะแต่วัติกันก็คือเป็นรัฐแบบนครรัฐแล้วก็วัติกันเนี่ยจึงมีอํานาจสูงสุดของตัวเองเต็มที่นะต่อไปก็คือไต้หวันฮ่องกงอะไรพวกนี้พวกนี้จะกลายเป็นเคสที่เป็นดรามา่า กันอยู่บ่อยๆนะว่ามันเป็นประเทศไหมอะไรเงี้ยนะโอเคละในทางทฤษฎีแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าเราแคร์ทางทฤษฎีก่อนเนาะทฤษฎีเนี่ยคนที่ครอบครองหนาาสูงสุดคือจีนนะแล้วจีนเนี่ยถือคติสําคัญเขาเรียกว่าวัน c h น n าโพ l ิซีหรือว่าเป็นนโยบายจีนเดียวเวลาพูดคำว่านโยบายจีนเดียวก็คือหมายความว่าทั้งหมดเนี่ยต้องอยู่กับจีนด้วยกันไม่ทําการแยก เอาออกไปคําว่าแยกก็คือหมายความว่าไม่แยกอํานาจอธิปไตยไปปกครองอิสระของตัวเองเมื่อเป็นเช่นนี้ทุกคนไต้หวันกับฮ่องกงในทางทฤษฎีแล้วเนี่ยจึงไม่ถือว่าเป็นรัฐแล้วฮ่องกงเนี่ยกับไต้หวันก็มีสถานะที่ต่างกันในทางการปกครองฮ่องกงถูกยกให้เป็นเขตปกครองพิเศษนะซึ่งภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่าซ่าแบบนี้นะย่อมาจาก special administrative region ตัวซาตัวนี้นะแปลว่าเขตปกครองพิเศษนะซึ่งเขาจะย่อว่าา,างเี้ยก็คือหมายถึงว่าเขตปกครองพิเศษฮ่องกงหรือเขาอาจจะเรียกว่าเขตบริหารพิเศษอย่างเงี้ยคำว่าเขตปกครองพิเศษหรือบริหารพิเศษหมายความว่าเป็นเขตที่ยอมให้ปกครองในรูปแบบของตัวเองเช่นประชาธิปไตยเพราะในี้ในพื้นที่ฮ่องกงเนี่ยก็จะมีความเป็นประชาธิปไตยได้บ้างในขณะที่จีนแผ่นดินใหญ่ทั้งหมดเนี่ยก็จะต้องเป็นปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ ซึ่งอันนี้ทุกคนมันมาจากนโยบายตั้งแต่นโยบายสมัยประหามดีที่ชื่อว่าเติ้งเสี่ยวผิงนะเติ้งเสี่ยวผิงเขาจะมีนโยบายที่เรียกว่า1ประเทศ2ระบบแต่สังเกตไหมว่าสุดท้ายมันกลับไปเรื่องเดิมคือเรื่องวนันไชน่าคือยังไงก็ตามเนี้ยต้องเป็นจีนเดียวกันทีนี้ไต้หวันจะเป็นเคสที่ค่อนข้างมีปัญหากันหนักเพราะเนื่องจากว่า1เลยก็คือว่าไต้หวันเนี่ยไม่มีสถานะเขตปกครองพิเศษแบบฮ่องกงแต่ว่าไต้หวันเนี่ย มีรากฐานทางประวัติศาสตร์ทั้งหมดที่ทําให้ไต้หวันเลือกผู้นําปกครองตัวเองมีธงชาติของตัวเองอะไรเงี้ยหรือมีอะไรก็ตามที่เป็นของตัวเองแบบมากๆเลยทีเดียวแต่ว่าในขณะที่คือไต้หวันอาจจะคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นประเทศเอกราชแล้วล่ะนะแต่จีนก็จะไม่ยอมก็จะเกิดการเขาเรียกว่าก็กลายเป็นศึกกันหรือว่าเป็นข้อขัดแย้งกันเรื่อยไประหว่างจีนกับไต้หวันนะแต่ว่าสถานะที่เป็นทฤษฎีแบบวิชาการทางการเนี่ยไต้หวันก็จะไม่ถือว่าเป็นรัฐ เพราะว่าอยู่กับจีนนะแต่ในข้อขัดแย้งนี้ไต้หวันอาจจะมองว่าตัวเองเนี่ยก็อาจจะเป็นรัฐอันนี้อันนี้ก็แล้วแต่อันนี้คือข้อขัดแย้งแต่หมายความว่าในทางทฤษฎีแล้วเนี่ยไต้หวันจะไม่ใช่รัฐเพราะว่าอยู่กับจีนโดยเฉพาะนโยบายจีนเดียวที่จีนยึดถือเอาไว้แบบนี้เป็นต้นนะเอาล่ะทุกคนเพราะฉะนั้นอันนี้พอให้เข้าใจสังเขตนะว่ารัฐเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเราต้องจําแนกว่าดินแดนไหนเป็นรัฐดินแดนไหนไม่ใช่รัฐเนี่ยเราใช้อะไรเข้ามาเป็นเกณฑ์ในการจําแนกว่าเป็นรัฐไม่ใช่รัฐนั่นก็คือ อำนาจอะไรนะอำนาจอธิปไตยซึ่งหมายถึงอำนาจสูงสุดของรัฐที่จะมีอิสระในการที่จะบริหารปกครองตัวเองได้โดยไม่ต้องขึ้นกับใครจบแล้วเรื่องที่1คือเรื่องรัฐต่อไปเป็นเรื่องรูปแบบของรัฐเวลาเราพูดคําว่ารูปแบบของรัฐเนี่ยนะมันหมายถึงฟอร์มฟอร์มก็คือรูปของมันนะว่ารัฐมันมีรูปยังไงมันหน้าตาย,ยัางไงซึ่งเกณฑ์ในการจําแนกฟอร์มของรัฐเนี่ยทุกคนเราใช้เกณฑ์อะไรในการจําแนกนะ เกณฑ์ที่เราใช้ในการจําแนกนั้นเนี่ยก็คือการใช้นะ,ะตัวที่เรียกว่าจํานวนรัฐบาลรัฐบาลซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของรัฐอ่าไหนทบทวนซิองค์ประกอบของรัฐมีอะไรบ้างนะสําคัญที่สุดเลยเนี่ยจะต้องมีอะไรจําได้หรือเปล่าสำคัญที่สุดคือต้องมีอํานาจอธิปไตยแล้วค่อยคคิดอํานาจเนี้ยมันต้องบอกว่ามันวางอยู่บนไหนเพราะฉะนั้นมันต้องส่องเหมือนสปอตไลท์ลงไปบนอะไรที่ชัดเจนบนอาณาเขตที่ชัดเจน แล้วมันสองใครก็สองคนมันมีคนอยู่ในนี้ใช่ไหมคนอยู่นี้ก็คือประชากรมีคนนะ่ะมันไม่มีคนไม่ได้ใช่ไหมมีประชากรแล้วคนที่ได้ใช้ตัวอำนาจเนี้ยเรียกว่ารัฐอะไรรัฐบาลสับยากก็คือรัฐธิปัตนะก็คือรัฐบาลนั่นแหละตัวอำนาจกิปไตเป็นตัวในการจําแนกหัวข้อแรกคือดินแดนไหนเป็นรัฐดินแดนไหนไม่ใช่รัฐแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยเป็นการเขาเรียกว่าเป็นตัววัด อันที่2ก็คือรูปแบบของรัฐว่ารัฐจะมีฟอร์มแบบไหนโดยที่ว่าถ้าเกิดว่ามีรัฐบาลเพียงชุดเดียวแล้วก็ดูแลเรื่องราวทั้งหมดของประเทศนะมีรัฐบาลเพียงแค่ชุดเดียวแล้วดูแลเรื่องราวทุกเรื่องด้วยนะแล้วก็ทั้งทุกอนุทั้งหมดของประเทศเนี้ยของรัฐเนี้ยอันนี้ก็เรียกกันตามนี้เลยว่ารัฐเดียวรัฐเดียวรัฐเดียวก็คือหมายความว่า รัฐที่มีรัฐบาลชุดเดียวแล้วดูแลทุกเรื่องแล้วก็ดูแลทุกอนูของประเทศเลยนะเศษยสั์ทุกอย่างเนี่ยจะต้องส่งตรงมาจากรัฐบาลเดี่ยวอันนี้ยอย่างเช่นว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีรัฐบาลชุดเดียวแล้วเราก็เป็นรัฐเดี่ยวแบบนี้แหละดังนั้นเนี่ยการเรียนหนังสือ,อต่อให้เราจะอยู่เชียงใหม่อุบลขอนแก่นสะแก้วยะลา กาญจนบ,บุรีอะไรก็ไม่รู้อยู่ตรงไหน,นก็เรียนเหมือนกันเพราะว่ามันส่งตรงมาจากรัฐบาลชุดเดียวในที่นี้ก็คือกระทรวงศึกษาธิการส่งตรงหลักสูตรว่าต้องเรียนแบบนี้ทั้งหมดเหมือนกันในขณะที่ถ้าเกิดว่ามันมีรัฐบาลมากกว่าหนึ่งชุดรัฐบาลมากกว่า1ชุดในที่นี้หมายความว่ามันจะมีรัฐบาลกลางเนี่ยอยู่ชุดหนึ่งแต่รัฐบาลกลางเนี่ยทุกคนเขาจะดูแลเฉพาะเรื่องที่มันเหมือนกับว่า เกี่ยวพันกับความมั่นคงมั่งคั่งของแผ่นดินของรัฐนะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องอื่นก็จะปล่อยให้รัฐบาลท้องถิ่นดูแลรัฐบาลท้องถิ่นนี่แหละที่จะมีมากกว่า1ชุดแบบนี้เป็นต้นในในสมการแบบนี้เราเรียกแบบนี้ว่ารัฐรวมรัฐรวมรัฐรวมเนี่ยก็คือว่ามีรัฐบาลมากกว่า1ชุด และรัฐบาลกลางมีอยู่ที่เมืองหลวงแต่จะไม่ดูแลทุกเรื่องแต่รัฐบาลกลางต้องดูแลทุกอน,นุของประเทศเพราะเขาต้องดูแลภาพรวมนะแต่เขาจะดูแค่เรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงกับมั่งคั่งเช่นเรื่องการทหารการติดต่อกับต่างประเทศหรือเรื่องเกี่ยวกับการคลังเศรษฐกิจอะไรเงี้ยนโยบายเศรษฐกิจพวกนี้มันต้องมาจากรัฐบาลกลางแต่ท้องถิ่นเนี่ยจะดูแลเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องที่ครูป,ปอพูดเมื่อกีน้นี้ตัวอย่างก็ย้อนกลับมาเช่นเรื่องการศึกษา ถ้าเราไปเรียนที่ม,มลรัฐหนึ่งท้องถิ่นเนี่ยเขาอาจจะเรียกว่าเป็นมลรัฐอย่างเช่นถ้าเกิดเราไปอเมริกาเนี่ยการไปเรียนที่แคลิฟอร์เนียกับการไปเรียนที่วอชิงตันการไปเรียนที่เท็กซัสการไปเรียนอาจจะไม่เหมือนกันเขาอาจจะมีหลักสูตรที่มันต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นเราเนี่ยตรงนี้มาเป็นผลมาจากการที่มันเป็นรัฐรวมแบบนี้เป็นต้นนะทีนี้รัฐเดี่ยวเนี่ยแม้มีรัฐบ,บาลชุดเดียวก็จริงตัวอย่างอย่างเช่นไทยใช่ป่ะอ่ะเดี๋ยวจาตัวอย่างก่อนนะ ตัวอย่างสําคัญเช่นไทยและตัวอย่างสําคัญก็คือสหราชอณาจาักรที่ห้ามจําสับสนปกติแล้วเนี่ยทุกคนเวลาใช้คําว่าสหรเนี่ยมักหมายถึงรัฐรวมแต่ว่าสหราชอณาจาักรในที่นี้ที่เราเข้าใจาก็คืออังกฤษเนี่ยนะอังกฤษก็อยู่ในนี้อันนี้ก็คือรัฐเดียวนะถือว่าเป็นรัฐเดี่ยวนี้ต้องท่องต้องจําดีๆเลยว่าสหราชอณาราักรเนี่ยเป็นรัฐเดี่ยวนะแล้วก็จะมีฝรั่งเศสเป็นรัฐเดี่ยวที่ต้องจําแล้วก็ญี่ปุ่น ที่เป็นรัฐเดี่ยวอย่างเงี้ยเหมือนไทยพวกนี้เขาจะเรียกว่ามีรูปแบบรัฐเหมือนไทยแต่ประมุกเมื่อดูทั้งหมดใน4อันนี้แล้วเนี่ยเราจะพบว่าฝรั่งเศสเนี่ยเขาไม่มีกษัตริย์ที่เหลือมีกษัตริย์เพราะฉะนั้นประมุกอาจจะไม่เหมือนเห็นไหมดังนั้นแล้วเนี่ยรัฐเดี่ยวไม่ได้บอกว่าประมุขต้องเป็นใครจะเป็นใครก็ได้รัฐรวมก็เหมือนกันไม่เกี่ยวกับประมุขจึงต้องแยกสอนียออกมาจากกัน ครูบ๊อบก็เลยทาเรื่องปะมุกเอาไว้เป็นหัวข้อที่3นะนะเพื่อจะไปตามต่อดูว่าเนี่ยปอมุกเนี่ยมันไม่เหมือนกับเรื่องพวกนี้นะแล้วไม่เอามายงเข้าหาด้วยกันนะนอกจากนี้แล้วเนี่ยประเทศในอาเซียนนะประเทศในอาเซียนที่ต้องรู้จักทุกคนรู้จักอาเซียนไหมเราจะได้ยินคํานี้กันบ่อยมากใช่ไหมอาเซียนนะอาเซียนเนี่ยเวลาเขียนต้องเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดนะเพราะาเป็นตัวยอ่อแล้ว SEA เนี่ยมันย่อมาจากคำว่า south ซึ่งแปลว่าใตา้ อีสซึ่งแปลว่าตะว,วันออกแล้วก็เอเชียตรงนี้ก็คือเอเชียนะที่หมายถึงชาวเอเชียก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยอยู่ในอาเซียนนี่แหละนะซึ่งก็คืออยู่ในภูมิภาคที่เรียกว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาเซียนเนี่ยมีทั้งหมด11ประเทศนะ11ประเทศนี้ก็เป็นรัฐหมดเลยนะมันก็เป็น11ดรัฐสมมติว่าครูปร๊อมให้ไทยอยู่ตรงนี้นะพอจะบอกครูปร๊อมได้ไหมว่าถ้าประเทศที่อยู่ริมเนี้ยคือประเทศอะไร ค่อยๆค,คิดซิว่าประเทศที่อยู่ทางด้านซีกซ้ายของไทยเนี่ยคืออะไรนี่คือประเทศอบได้ไหมนี่คือประเทศเมียนมานะเมียนมาอยู่ทางด้านซ้ายมือของไทยแล้วบนตรงนี้ถ้าตรงนี้ล่ะจะเป็นประเทศอะไรดีลาวลาวอยู่ทางด้านขวามือของเรานะและขวามือของลาวอีกก็คือเวียดนามทุกคนประเทศไทยไม่ติดกับเวียดนามนะ ประเทศไทยติดแค่เมียนมาก,กับลาวนี่แหละแล้วจีนก็ไม่ติดจีนก็อยู่ข้างบนนี้ซึ่งมีมีมากกับลาวค่ะแล้วจีนก็ไม่อยู่ในอาเซียนนะจีนไม่ได้อยู่ในอาเซียนนะยกเว้นแต่เราจะพูดว่าอาเซียนบวกเท่าไหร่อาจจะมีจีนอยู่ด้วยเช่นอาเซียนบวก3ก็อาจจะมีอาเซียนแล้วก็ไปบวกกับจีนญี่ปุ่นเกาหลีใ,ใต้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะอ่ะแล้วก็ตรงนี้ก็คือกัมพูชานะกัมพูชาตรงนี้เห็นไหมแล้วอยู่ใต้ไทยลงไปตรงเนี้ย อันนี้กูเขียนเป็นโมเดลเฉยๆนะไม่ได้แบบต้องเป๊ะนะใต้ไทยตรงนี้ลงไปก็คือมาเลเซียนะมาเลเซียทั้งหมดเนี้ยเราเรียกว่าเอเชียตะวันกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีปหรือเรียกว่าเมนแลนด์นะซึ่งก็จะมีไทยแล้วก็ซ้ายมือคือเมียนมาขวาบนคือลาวขวาล่างคือกัมพูชาแล้วตอนข้างล่างของไทยคือมาเลเซียนะแล้วเวียดนามก็อยู่ทางขวามือออกไปที่ไม่ติดกับไทยอันนี้เราเรียกว่าเอเชียตะวันกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีป แต่จะมีอีกส่วนหนึ่งเราเรียกว่าเอเชียตะวันได้ที่เป็นภาคพื้นสมุทรหรือเป็นเกาะนะที่เป็นเกาะนั้นเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่สิงคโปร์ซึ่งอยู่ใต้มาเลยลงไปนะแล้วก็เกาะเยอะเกาะแยะทั้งหมดตรงนี้คืออินโดนีเซียนะก็จะมีสิงคโปร์อินโดนีเซียในอินโดเนี้ยก็ยังมีเกาะเกาะหนึ่งที่ที่บรรจุป,ประเทศอีกประเทศหนึ่งคือบรูไนนะเห็นไหมบรูไน แล้วก็จะมีอีกประเทศหนึ่งตรงนี้เรียกว่าประเทศติมตออนะศตีมอตะวันออกอย่างนี้นะประเทศติีมอตะวันออกเนี่ยอินโดก็จะมีประเทศแฝงซ่อนอยู่ก็คือบรูไนกับติีมอตะวันออกจริงๆยังมีประเทศมาเลเซียอีกด้วยนะมาเลเซียมีสองฝั่งคือมาเลเซียที่อยู่ข้างใต้ไทยเนี่ยเราเรียกว่ามาเลเซียตะวันตกกับมาเลเซียที่อยู่บนเกาะบอร์เนียวซึ่งเป็นเกาะหนึ่งในอินโดเนี่ยเรียกว่ามาเลเซียตะวันออกเป็นพวกมลารัฐซาบา้สาสราวักพวกนี้นะจะอยู่ในเากาะในอินโด ก็เป็นมาเลย์ด้วยก็อยู่กับบรูไนนั่นแหละอยู่ใกล้ๆกันนะแล้วก็จะมีฟิลิปปินซึ่งเป็นเหมือนเกาะกลางทะเลจีนใต้ยอยู่ตรงนี้นะทุกคน 1. ไทย 2. เมียนมา 3. ลาว 4. เวียดนาม 5. กัมพูชานะแล้วก็ 6. มาเลเซีย7สิงคโปร์8บรูไน9อินโด 10. ติมอร์ตะวันออกแล้วก็ 11. ฟิลิปปิน เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือ11ประเทศในอาเซียนนะตีมอตะวบดออกเนี่ยเพิ่งได้รับเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนแบบปัดมาบเลยนะไม่นานนะเอาล่ะทีนี้ในสิประเทศนี้นะจาอย่างง่ายที่สุดเลยอะ่ะเราจะต้องจําประเทศก่อนเพื่อจะมารู้ว่าใครเป็นและเดียวลรวมนะแล้วครูพูดอย่างง่ายที่สุดเลยนะว่าในทั้งหมดเนี้ยมีประเทศเดียวที่เป็นรลฐรวมคือมาเลเซียเท่านั้น ดังนั้นประเทศอื่นในอาเซียนมีรูปแบบรัฐเหมือนไทยทั้งสิ้นนะยกเว้นแค่มาเลย์ยที่จะเป็นรัฐรวมเห็นไหมนี่ก็จะเริ่มจบง่ายขึ้นแล้วนะที่เหลือก็จะเป็นรัฐเดี่ยวเหมือนไทยก็จะเขาอสอบจะถามว่ารัฐไหนมีรูปแบบของรัฐเหมือนหรือต่างกาันหรือว่ารัฐไหนมีรูปแบบของรัฐเหมือนไทยทุกคนฟังให้ดีนะว่าครูเน้นย้ําไปแล้วนะว่าเรากําลังพูดถึงรูปแบบของรัฐอย่าไปคิดถึงประมุก อันนี้วางไว้ก่อนยกเว้นเขาบอกว่าทั้งรูปแบบและประมุขของรัฐค่อยว่ากันแต่รูปแบบกับประมุขแยก2คํคเนี้ออกมาจากกันแล้วแยกเรื่องนี้ด้วยนะประชาธิปไตยหรือรเผด็จการอันนั้นก็ยังไม่ใช่เรื่องรูปแบบของรัฐรูปแบบรัฐเราดูแค่ว่ารัฐบาลมีกี่ชุดเท่านั้นต้องแยกเรื่องพวกนี้ออกมาจากกันในสมองเลยนะเอาล่ะทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่ครูอยากให้รู้จักคือออสเตรเลียออสเตรเลียเนี่ยทุกคนคือรัฐรวมแล้วเวลาเราพูดคําว่าออสเตรเลียเนี่ยเราเพาะชอบ ที่จะพูดคู่กันกับประเทศนิวซีแลนด์เขาจะพูดอย่างนี้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์อย่างเงี้ยนะนิวซีแลนด์ทุกคนมันเป็นรัฐเดียวแสดงว่านิวซีแลนด์เนี่ยรูปแบบของรัฐเหมือนไทยนะแต่ว่าออสเตรเลียเนี่ยรูปแบบของเขาก็จะต่างจากไทยก็จะเป็นเหมือนมาเลเซียหรือก็เป็นเหมือนอเมริกาอเมริกาเนี่ยชัดเจนมากเลยว่าเป็นรัฐรวมที่ครูยกตัวอย่างไปแล้วนะพวกมลรดฐต่างๆอย่างนี้เป็นต้นนะจบนี่คือเรื่องของรูปแบบของรัฐ ต่อไปก็จะเป็นประเด็นที่3คือเรื่องประมุกแล้วอย่าลืมนะรูปแบบของรัฐคือรัฐเดี่ยวกับรัฐรวมแต่เวลาพูดถึงประมุกเนี่ยมันหมายถึงอะไรได้บ้างนะประมุขคือคนที่ได้รับการยอมรับว่าให้เป็นผู้ที่อยู่สูงสุดหรือเป็น head of state เป็นคนที่อยู่สูงสุดของรัฐแต่ขอย้ำว่าจะมาบริหารประเทศหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งนะ มันอาจจะเป็นประมุกในเชิงพิธีการคือเป็นการยอมรับตั้งแต่เชิงประวัติศาสตร์ไหนตอนไหนแล้วว่าอันนี้เป็นประมุกแต่ไม่ได้บริหารประเทศนะแต่ก็อาจจะมีาเป็นทั้งประมุกและก็บริหารประเทศด้วยก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่แต่อย่างไรก็ตามแล้วเนี่ยประมุกในโลกร่วมสมัยเราวันนี้นะเราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มเท่านั้นกลุ่มแรกก็คือกษัตริย์ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมาจากประวัติศาสตร์คือมีการสืบเชื้อสายมาจากประวัติศาสตร์นะ แต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งก็คือไม่ใช่กษัตริย์ซึ่งเราจะเรียกว่าเป็นประธานอธิบดีเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นอย่างเงี้ยนะก็คือไม่ใช่กษัตริย์ก็ประธานแธิบดีแบบเนี้ยเราเรียกว่าประมุขของรัฐและเขาก็จะใช้ชื่อเรียกอย่างเป็นทางการถ้าเกิดว่ากษัตริย์เปประมุขเนี่ยเราก็จะเรียกว่าราชอาณาจรรักรก็เรียกแบบนี้เลยคือเป็นอาณาจักร,รข,ของพระราชาเนี่ยนะภาษาอังกฤษใช้คาว่า k i ิงดอมนี่ก็คือราชอาณาจรรักรประเทศไทยเราเนี่ย มีกษัตริยเป็นประมุขเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเรียกชื่ออย่างเป็นทางการว่าราชอาณาจักรไทยไงเนี่ยแบบนี้นะซึ่งราชอาณาจักรเนี่ยก็จะถูกกําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวเวลาเราพูดคาว่าราชอาณาจักรราชอาณาจักรคือประมุขแต่พอห้อยต่อว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวแบ่งแยกไม่ได้อันเนี้ยแสดงว่ากําลัง กลับเข้าไปสู่เรื่องที่สองเมื่อกี้เนี่ยคือรูปแบบของรัฐว่าเราเป็นรัฐเดียวมีเดียวเท่านั้นแบ่งแยกไม่ได้ยี่เป็นต้นมันพยายามแยกสองนี้ออกแล้วก็เรื่องที่ครูพูดเมื่อกี้เนี่ยยังไม่มีเรื่องระบอบประชาธิปไตยเลยนะเห็นไหมประมุขตรงเนี้ยก็ยังไม่ได้บอกว่าปกครองระบอบไหนนะซึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันประธานาธิบดีเนี่ยก็คือคนธรรมดาสามัญชนที่ขึ้นมาเป็นประมุขของประเทศนะไม่ได้มีเชื้อสายเจ้าซึ่งเราก็จะเรียกว่าสาธารณรัฐ สาธารณรัฐนะสาธารณรัฐสาธารณรัฐเนี่ยพอจะบอกครูได้ไหมว่าภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คำว่าอะไรขึ้นต้นด้วยคำว่ารีตอบได้ไหมสาธารณรัฐเนี่ยเราใช้ภาษาอังกฤษว่ารีอะไรเรา republic republic คือสาธารณรัฐนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเห็นชื่อว่าสาธารณอะไรสาธารณรัฐอะไรก็ไม่รู้แหละ คือไม่มีกษัตริย์นะไม่ได้มีกษัตริย์เป็นประมุขในการปกครองประเทศเอาละทีนี้ฟังครูให้ดีนะว่าประมุขเนี่ยจะเข้าไปสู่ความสัมพันธ์ของเรื่องระบอบการปกครองเพราะครูบอกไปแล้วว่าเขาอาจจะบริหารประเทศหรือไม่บริหารประเทศก็ได้นะทีนี้เอางี้ก่อนอำนาจอธิปไตยเนี่ยนะไม่ได้บอกว่าคนคนนั้นต้องเป็นประมุขคืออำนาจอธิปไตยอยู่ที่ไหนไม่ได้แปลว่า สิ่งนั้นต้องเป็นประมุขอันนี้ต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนอำนาจที่ปไตยนั้นเนี่ยนะอยู่ที่ไหนไม่ใช่เป็นตัวบอกประมุขแต่เป็นตัวบอกว่าระบอบก,การปกครองเนี่ยเป็นระบบอ,อะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยระบอบก,การปกครองซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนกันต่อไปเนี่ยนะมันเป็นตัวชี้ให้เห็นว่าอำนาจสูงสุดอะ่ะมันอยู่ที่ไหนหรือใครเป็นเจ้าของอำนาจนั้นที่ไหนคือใครเป็นเจ้าของนะและเอาหลักอย่างง่ายเลย เอาหลักอย่างง่ายเลยก็คือว่าถ้าเกิดเราพูดบอกว่าประชาชนเป็นเจ้าของอํานาจอย่างเงี้ยถูกไหมเราก็จะเรียกเราบอกอะไรประชาธิปไตยเนี่ยตามชื่ออย่างเงี้ยไม่ซับซ้อนเลยเห็นหรือปะก็คือว่าประชาชนเป็นเจ้าของอํานาจนะประชาชนก็คือหมายถึงคนที่อาศัยอยู่ในรัฐนั้นเป็นเจ้าของอํานาจแต่ว่าเจ้าของอํานาจเนี้ยอาจจะฝากอํานาจเนี่ยให้กับรัฐบาลเนี่ยบริหารแทนเพราะว่า ประชาชนทุกคนอาจจะไป,ไปบริหารประเทศกันแบบทุกคนไม่ได้ดังเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ต้องฝากอำนาจไปยังคนกลุ่มหนึ่งในการบริหารแทนเราผ่านการเลือกตั้งอะไรก็ว่าไปนะอันนี้ก็คือประชาธิปไตยแต่ถ้าเกิดว่าอำนาจทธิปไตยนั้นอย่างง่ายเลยนะไม่ได้อยู่กับประชาชนคืออยู่กับคนแค่คนเดียวหรืออยู่กับคนแค่กลุ่มเดียวคนหยิบมือเดียวแบบนี้มันก็จะไม่ถูกเรียกว่าประชาธิปไตยและมันก็จะถูกเรียกว่าเผด็จการ น,น,นั่นแหละในรูปแบบไหนก็ตามก็ไม่รู้ก็คือที่ตรงข้ามกับราาประชาธิปไตยเนี่ยก็คือประเด็จการอันนี้คืออย่างง่ายๆอย่างกว้างๆให้พอใจสังเขปนะท้งหมวดเนี่ยทุกคนไม่ได้เกี่ยวกับปมุขโดยตรงในตอนตอน้นเห็นเลยปะทีนี้ครูจะเริ่มเชื่อมโยงเรื่องปมุกเข้ามาแล้วนะว่าปมุกเนี่ยมันจะเข้าไปสัมพันธ์กับตรงนี้อย่างไรอ่ะทบทวนใหม่ปมุกเนี่ยมีอยู่แค่2กลุ่มเท่านั้นใช่ไหมก็คือปมุกที่เป็นอะไรกับที่เป็นอะไรเราไหนบอกครูสิปมุกเวลาเรื่องปมุก ประมุกก็จะมีที่เป็นกษัตริย์ใช่ไหมกับที่ไม่ใช่กษัตริย์เรียกว่าอะไรที่ไม่ใช่กษัตริย์ก็จะเรียกว่าประธานาทิบดีทีนี้สิ่งที่ต้องเข้าใจก็คือว่าถ้ากษัตริย์นะบริหารประเทศหรือเจ้าของอํานาจเนี่ยอยู่ที่กษัตริย์กษัตริย์เป็นเจ้าของอํานาจแล้วก็บริหารประเทศ ก็คือเป็นครบเซตเลยอ่ะเป็นทั้งประมุขเป็นทั้งเจ้าของอำนาจบริหารประเทศแบบนี้ทุกคนเราจะเรียกว่าสมบูรณาญาสิทธิราชซึ่งก็คือสิ่งที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยแล้วก็คือผลิตการแบบหนึง่งก็คือปกครองโดยคนคนเดียวที่หมายถึงเป็นกษัตริย์ตัวอย่างที่ต้องรู้เลยนะบรูไนนี่คือประเทศในอาเซียนที่เป็นแบบนี้ก็คือกษัตริย์เนี่ยเป็นเจ้าของอำนาจแล้วก็บริหารประเทศทั้งหมดเป็นประมุขแล้วก็บริหารประเทศด้วย ก็อีกแบบหนึ่งก็คือว่ากษัตริย์เป็นประมุขเฉยๆแต่ไม่เป็นทั้งเจ้าของอํานาจแล้วก็ไม่ลงมาบริหารประเทศอันนี้เนี่ยจะเรียกว่าประชาธิปไตยนั่นก็คือหมายความว่าเป็นประชาธิปไตยแบบที่มีกษัตริย์เป็นประมุขอย่างเช่นอังกฤษแล้วก็ไทยเป็นต้นก็จะอยู่ในหมวดแบบนี้นะแต่ว่าไทยเนี่ยจะมีชื่อที่ชัดมากที่เราจะเรียกว่า การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันนี้เราจะชัดเจนกับชื่อมากนะต่อไปก็คือประธานาธิบดีประธานาธิบดีนั้นเนี่ยนะก็ถ้าเกิดว่าประธานดีเนี่ยจะเป็นเจ้าของอำนาจแล้วก็บริหารประเทศนะถ้าเป็นเจ้าของอำนาจแล้วก็บริหารประเทศแบบนี้นะทุกคนอาจจะเรียกว่าเป็นเผด็จการนะเป็นเผด็จการ ซึ่งต้องมาดูกันว่าประธานเิพดีเนี่ยทำตัวแบบโครงสร้างไหนถ้าเกิดว่าประธานเทพดีคนนั้นมีแบ็กอัพเป็นเหมือนเป็นพักอะไรบางอย่างอยู่นะอันนั้นเนี่ยมันก็อาจจะไปสู่การเป็นเผด็จการได้หลายอย่างมากเลยเช่นเผด็จการฟาสซิสต์นะเผด็จการฟาสซิสเผด็จการนาซีเผด็จการคอมมิวนิสต์อะไรอย่างเงี้ย นะพวกนี้ก็จะเป็นทีนี้ฟาสซิสต์และนาะซีเนี่ยทุกคนมันจะใช้ชื่อเรียกตอนช่วงสวงครามโลกครั้งทงี่2เช่นฟาสซิสต์เนี่ย,ใช,ใ,รรยออใช้ในการเรียกของอิตาลีแล้วนาะซีใช้ในการเรี ER, ยกของเยอรมันนะเช่นฮิตเลอร์เคยได้ยินไหมฮิตเลอร์เางี้เขาเรียกว่านาซีนะอันนี้เป็นเผด็จการคือเขาอาจจะไม่เรียกว่าตัวเองเป็นประธานดีแต่ว่าเป็นเหมือนแบบผู้นำอะที่มีอำนาจสูงสุดและไม่ใช่กษัตริย์นะแล้วก็มีอํานาจจากพวกนี้ก็จะมีพรรคซัพพอร์ตแต่ว่าผู้นําจะสูงส่งมากเลย ฟาสิสต์กับนาซีเนี่ยนะส่วนคอมมิวนิสต์จะมีพรรคชัดเจนคือพรรคคอมมิวนิสต์นะแล้วก็คนที่เป็นประหารดีอาจจะเป็นเลขาธิการพรรคด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ทุกคนปัจจุบันเนี้ยฟาสซิสต์กับนาซีเนี่ยไม่ได้มีชื่อเรียกอย่างเงี้ยเป็นทางการแต่คอมมิวนิสต์เนี่ยยังมีอยู่เช่นประเทศจีนนะก็ยังคงปกครองด้วยระบกวคอมมิวนิสต์นะหรือว่าลาวเวียดนามในอาเซียนเนี่ยก็ยังปกครองด้วยระบกวคอมมิวนิสต์อยู่นะหรือว่าคิวบาคิวบารู้จักไหมใน ทวีปอเมริกันเหนือนะคิวบาก็ยังปกครองแบบนี้อยู่แล้วก็ที่สำคัญที่ห้ามพลาดเลยคือเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือเนี่ยก็จะปกครองที่ระบอบนี้ใช่หไหมแล้วก็มีปราหาดีของเขาแล้วปานาดีก็เป็นทั้งเจ้าของแล้วก็บริหารประเทศแล้วก็คุมเข้มเกาหลีเหนือก็ค่อนข้าง,งคุมเข้มใช่หไหมนี้ถ้าเกิดว่าประธานาธิบดีนั้นเนี่ยนะไม่ได้เป็นเจ้าของแต่แค่มาบริหารประเทศแทนเฉยๆนะอันนี้ทุกคนมันก็คือระบอบประชาธิปไตยแล้วอย่างเช่นอเมริกาใช่ไหม มีประหามดีเขาก็มาบริหารประเทศแต่เขาไม่ได้เป็น,ออนจ้าของหนาาเพราะคนที่เป็นจ้งของหอนาาอยู่ที่ประชาชนและประชาชนเนี่ยเลือกคนคนนี้มาเป็นประหามดีเพื่อที่จะมาบริหารบางอย่างเรื่องราวต่างๆในในรัฐเนี่ยกิจการต่างๆในรัฐเนี่ยแทนเราอันนี้ก็เป็นประชาธิปไตยเห็นปะ่ะเพราะฉะนั้นประมุกเนี่ยทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะว่าประมุกไม่ได้สัมพันธ์กับระบอบก,การเมืองกับของไ้งแต่ตน้น แล้วประมุขเนี่ยก็ไม่ได้สัมพันธ์กับรูปแบบของรัฐคือต้องแยกเรื่องนี้สรุป3าเรื่องที่ต้องแยกก่อนเลยนะก็คือรูปแบบของรัฐซึ่งก็คือรัฐเดี่ยวรัฐรวมอันที่2คือประมุขของรัฐซึ่งก็คือกษัตริย์กับประหาดีและอันที่3ก็คือระบอบการปกครองของรัฐซึ่งก็คือประชาธิปไตยกับเผดจการและ,ะเผดิการจะเรียกอะไรก็ได้เช่นเผดจการสมบูรณาสิทธิราชก็เป็นเผดจการแบบหนึ่งฟาสซิสนาซีคอมมิวนิส์ พวกนี้นะหรืออำนาจนิยมอะไรก็แล้วแต่ที่จะพูดกันอันนี้มันก็เป็นผลิตก,การอีกหลายเฉดออกไปเพราะฉะนั้น3มอย่างนี้ต้องเคลียร์คัดแยกออกมาให้เด็ดขาดก่อนแล้วส่วนนี้คือส่วนประมุขค,คือมันไม่ได้เกี่ยวกันตั้งแต่ต้นแต่สุดท้ายจะมีความสัมพันธ์กันแต่ความสัมพันธ์กันทั้งหมดเมื่อเราดูตั้งแต่แรกเนี่ยเดี๋ยวเราแยกไม่ออกนะเพราะเราจะงงไปหมดดังนั้นเนี่ยต้องแยกตรงน,นี้ออกมาเหมือนให้เห็นอะไหล่ชิ้นส่วนข้างในก่อนแล้วเราจะรู้ว่าโครงสร้างข้างในเป็นยังไงนะต่อไปก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ประชาธิปไตยแล้วคือหัวข้อที่4กับ5เนี่ยจะเป็นเรื่องของระบบการปกครองซึ่งก็จะเป็นสองระบบหลักก็คือประชาธิปไตยกับไม่ใช่ประชาธิปไตยซึ่งไม่ใช่ประชาธิปไตยเราก็เรียกว่าเผด็จการนะประชาธิปไตยนั้นเนี่ยทุกคนพอแยกสับออกมาเนี่ยเราก็จะพบว่ามันก็หมายถึงตัวอำนาจอธิปไตยใช่ไหมอำนาจสูงสุดนั้นเนี่ยใครเป็นเจ้าของก็คือประชาชนเพราะฉะนั้นหัวใจของประชาธิปไตย จึงมาอยู่ที่ประชาชนประชาชนเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างภาษาอังกฤษก็คือ people center คือหมายความว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางของเรื่องเป็นเจ้าของอำนาจแล้วก็เป็นคนที่จะสรรหาคนที่มาใช้เ,เขาเรียกว่าอำนาจนั้นเนี่ยแทนเราเพราะว่าประชาชนจะเป็นหลกักพอประชาชนเป็นหัวใจหลกักพอเราแยกตัวแตกตัวคำว่าประชาชนออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นคำว่ามนุษย์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 มนุษย,ษย์ดังนั้นเนี่ยหัวใจของประชาธิปไตยเนี่ย จึงให้ความซ้อนกับมนุษย์มากกว่ารัฐนั่นหมายความว่าอำนาจเนี่ยมันอยู่กับตัวมนุษย์ที่เป็นมนุษย์แต่ละคนแต่ละคนในรัฐนั้นเนี่ยมากกว่าตัวรัฐเองซึ่งในที่นี้หมายถึงวงเล็บก็คือในวงเล็บในใจนก็คือรัฐบาลนะดังนั้นเนี่ยคอนเซปต์ของบาชิปไตย,ยก็คือว่ารัฐเนี่ยจึงต้องเกิดมาเพื่อมนุษย์ถ้า้เกิดว่ามนุษย์เกิดมาเพื่อรัฐต้องคอยทํางานต้องทําทุกอย่างเพื่อสนองรัฐตลอดอันนี้จะเป็นผลเกดการละ นะเพราะรัฐเนี่ยต้องซัพพอร์ตมนุษย์เอาพูดง่ายๆรัฐจึงมีหน้าที่ในการปักกันความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์อย่างแรกในที่สี่ตรงนี้หมายถึงสิทธิ์คือสิ่งที่มนุษย์ต้องได้รับและสิทธิ์ของมนุษย์ที่ต้องได้รับอย่างแรกก็คือได้รับการยืนยันความเป็นมนุษย์ซึ่งเขาก็จะเรียกกันว่าสิทธิมนุษยชนแล้วเวลาเราพูดคําว่าสิทธิที่ต้องได้รับฐานะที่เป็นมนุษย์ก็แปลว่า เราไม่สนใจว่ามนุษย์นั้นเนี่ยจะเป็นมนุษย์หน้าไหนในที่หมายความว่าเราไม่ได้สนใจว่ามนุษย์นั้นเนี่ยจะต้องเป็นอายุเท่าไหร่ไม่ได้สนใจว่าเป็นเชื้อชาติอะไรไม่ได้สนใจว่าเป็นเพศไหนไม่ได้สนใจว่าจะต้องแบบทํางานอะไรฐานะเท่าไหร่อาชีพอะไรดังนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นใครที่เต็มไปด้วยความแตกต่างหลากหลายในสังคมเนี้ยมันคือการที่คุณเป็นมนุษย์เท่ากัน การเป็นมนุษย์เท่ากันนั้นทําให้คําว่าสิทธทิที่มนุษย์ได้รับมันไปพร้อมกับคําว่าเสมอภาคซึ่งแปลว่าความเท่าเทียมเรื่องนี้จึงกลายเป็นเรื่องพื้นฐานสําคัญในระบบประชาธิปไตยที่หมายความว่าแต่ละคนมีสิทธิ์ในการเป็นมนุษย์อย่างเสมอกันเวลาเราพูดคําว่าสิทธิ์ในการเป็นมนุษย์เสมอกันไม่ได้หมายความว่าจะต้องคิดเหมือนกันเอ่อหรือว่ามีเงินเท่ากันอะไรแบบนี้ คือเราต้องเข้าใจว่าเสมอภาคตรงนี้มันตั้งอยู่บนฐานของเสมอภาคในการเป็นมนุษย์คือเมื่อเราถอดทุกอย่างออกไปอย่างเช่นว่าถอดอายุออกถอดชนชั้นวรรณะต่างๆถอดเพศถอดเรื่องเกี่ยวความคิดความเชื่ออุดมการณ์ต่างๆออกไปเนี่ยเรายังไงก็ตามเนี่ยเรามีเบสหรือฐานสําคัญเนี่ยของการเป็นมนุษย์และสิ่งนี้มันมอยู่เท่ากาันที่เราต้องยอมรับให้ได้ก่อนเพราะว่าไอสิ่งอื่นที่มาโปะเราไปเรื่อยๆเนี่ยมันทําให้เราอะไม่เห็นความเท่ากันอยู่ เพราะฉะนั้นความเท่ากันตรงนี้จึงไม่ได้เหมือนว่าต้องคิดเหมือนกันหน้าตาเหมือนกันมีเงินเท่ากันอะไรแบบนี้แต่มันหมายความว่าการที่เราอ่ะมีลักษณะของการที่เป็นมนุษย์คือมีความเป็นมนุษย์อยู่เกิดมาก็คือเป็นคนที่หายใจเนี่ยร่วมโลกกันแบบนี้นั้นเสมอภาคเนี่ยจึงมาพร้อมกับคําว่าพาราดอนภาพพาราดอนภาพนั้นเนี่ยหมายถึงการเป็นเพื่อนร่วมโลกกันพาราดอนแปลว่าพี่น้องในที่นี้หมายถึงการเป็นเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกกันคอนเซปต์ทั้งหมดเนี้ย มันจึงกลับไปสู่ว่าเราต้องยอมรับทุกคนทีนี้การยอมรับทุกคนนามนุษย์คือการยอมรับสิ่งที่เรียกว่าความแตกต่างหลากหลายนะคือเราไม่มีทางเหมือนกันเลยทั้งหมดสรุปสิ่งที่เรามีเหมือนกันมีอยู่อย่างเดียวคือเป็นมนุษย์แต่ที่เหลือมันมีไม่เหมือนแต่การมีไม่เหมือนนั้นเราต้องยอมรับเพราะ ถ้าเราไม่ยอมรับมันจะไปเป็นบ่นอนซาะทําลายความเป็นมนุษย์ขั้นพื้นฐานเช่นไปทําร้ายเขาไปเบียดเบียนเขาไปทําให้เขาต้องคิดเหมือนเราเชื่อเหมือนเราแบบนี้เพราะฉะนั้นแบบนี้เราเรียกว่าเป็นพหุนิยมนศัพท์แบบทฤษฎีเขาใช้ว่าพหุนิยมก็คือว่าการที่เราต้องอยู่บนความแตกต่างหลากหลายทางความคิดความเชื่อทางเพศอะไรก็แล้วแต่ที่วันนี้เราพูดกันคือตอนแรกเนี้ยมันอ,อาจจะพูดถึงเรื่องของเออชนชั้นขึ้นมาก่อนในตอนแรก ตอนแรกที่เขาสนใจเรื่องความปตนต่างเนี่ยอาจจะพูดเรื่องชนชั้นมาก่อนนะต่อมาเนี่ยก็ขยบความสนใจมาสู่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องสีผิวหรือเรื่องเชื้อชาติอะไรพวกนี้นะแล้วจนวันนี้ก็อาจจะกลายเป็นเรื่องเพศใช่ไหมถึงมีสิ่งที่เรียกว่า L G B T IQA+ อะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดเนี้ยมันเป็นตัวบอกว่าสังคมกําลังเคลื่อนเรื่องความเป็นมนุษย์ออกไปเรื่อยๆให้อยู่ในวงที่กว้างขึ้นเรื่อยๆแบบนี้เป็นต้นนะและทั้งหมดนี้อยู่ในหมวดของท,ที่เรียกว่าพหุนิยมซึ่งเป็นคอนเซปต์คีย์เวิร์ดหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยคอนเซปต์พื้นฐานสาคัญอยู่ที่มนุษย์และมนุษย์มีสิทธิ์อย่างเสมอภาคและเราจะอยู่ร่วมกันได้เนี่ยต่อเมื่อเราเข้าใจในความเป็นเพื่อนมนุษย์ร่วมกันที่เรียกว่าพร u r a ภาพ นะและเราก็อยู่กับพหุนิยมคือความแตกต่างหลากหลายเพื่อที่จะเคารพในสิทธิ์ของการที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยอยู่ร่วมกันในสังคมนี้นั่นเองนะนี่พอเราเข้าใจไอเดียของประชาธิปไตยแล้วเนี่ยนะเราก็จะเข้ามาดูว่าพอไอ,ไอพวกนี้มันเป็นประชาธิปไตยในเชิงวิถีชีวิตคือหมายความว่าในเชิงที่เราต้องเข้าใจว่าประชาธิปไตยไม่ใช่แค่ระบอบก,การเมืองแต่ว่ามันเป็นไลฟ์สไตล์หรือมันเป็นหนทางในการประคับประคองให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างไม่แบบ แตกสลายอ่ะเพราะถ้าเกิดว่าเราไปบีบบังคับเขาเราไปเหมือนกับว่าไม่เห็นว่าคนมันเป็นคนที่เท่ากันใช่ไหมเพราะเป็นแบบนี้ปุ๊บสังคมก็จะวุ่นวายแล้วนะก็จะนําไปสู่ความบาดหมางหรือความขัดแย้งที่บานไปลายไปเป็นความรุนแรงเรื่อยๆนะดังนั้นอันนั้นคือเรามองในเชิงวัฒนธรรมแต่ว่าประชาธิตยในมุมที่เราชอบเรียนในโรงเรียนเนี่ยก็คือประชาธิตยในมุมของในเชิงรูปเขาเรียกว่าระบอบการปกครองใช่ไหมเป็นระบอบก,การปกครองแบบหนึง่งใช่ไหมซึ่ง กลไกของระบกรรบการปกครองที่จะเรียกว่าประชาธิปไตยได้นั้นเนี่ยหมายความว่าคนที่บริหารประเทศเนี่ยจำเป็นจะต้องเคารพเสียงประชาชนเพราะประชาชนเป็นตัวตั้งนะดังนั้นประชาชนเนี่ยจึงต้องเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในการหาคนที่มาบริหารประเทศกิจกรรมสำคัญตรงนี้จึงต้องเกิดขึ้นผ่านสิ่งที่เรียกว่าการเลือกตั้งนะทีนี้ดังนั้นเราต้องเข้าใจก่อนว่า อำนาจอธิปไตยกลับมาสู่เรื่องนี้อีกแล้วอำนาจอธิปไตยเนี่ยคืออำนาจสูงสุดของรัฐใช่ไหมในการบอกว่าดินแดนนี้เป็นรัฐและอำนาจอธิปไตยเนี่ยในระบอบประชาธิปไตยนั้นนี่นะมันจําเป็นจะต้องแบ่งเซกชั่นการทํางานของเขาออกเป็นอำนาจที่เรียกว่านิติบัญญัตินิติบัญญัติบริหารแล้วก็ตุลาการนะ การแบ่งแบบนี้ทุกคนมันคือการแบ่งเพื่อให้เกิดการตรวจสอบกันดังนั้นแล้วเนี่ยคอนเซปต์ของชิปไตยในเชิงของระบบการปกครองจึงเป็นเรื่องของการตรวจสอบการใช้อํานาจนะซึ่งอาจจะเกิดการตรวจสอบกันเองอํานาจพวกนี้หรืออาจจะเกิดจากภาคประชาชนสื่อมวลชนอะไรต่างๆเข้าไปตรวจสอบดังนั้นคําว่าตรวจสอบเนี่ยจึงกลายเป็นคําสําคัญอย่างมากของระบบชิบไตซึ่งเขาก็จะเรียก กันว่าเช็คแอนบาลานซ์ balance, ก็คือว่าเพื่อให้เกิดการตรวจเ,เขาเรียกว่าถ่วงดุลน,นะตรวจสอบแล้วก็ถ่วงดุลกันไม่ให้อำนาจใดอำนาจหนึ่งเนี่ยมันมีอำนาจปูดขึ้นมามากกว่ากันคือต้องมีอำนาจอย่างเสมอกันแบบนี้เราเรียกว่าช็คแอนบาลาน n ซ์ซึ่งประชาชนเนี่ยจะไปทำการช็คแอนบาลานซ์ได้อย่างง่ายที่สุดอะก็คือการวิพากวิจารณ์ดังนั้นเนี่ย ประชาธิปไตยเนี่ยต้องเปิดสิ่งที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า freedom of speech หรือว่าเขาเรียกว่าเสรีภาพในการแสดงออกความคิดเห็นนะเพราะว่าการวิาพากษ์วิจารณ์เนี่ยคือส่วนสําคัญอย่างหนึ่งของการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเพราะถ้าเกิดว่าไม่มีวิาพากษ์วิจารณ์อะไรเลยเนี่ยมันก็ทําให้รัฐเนี่ยอาจจะใช้อํานาจเนี่ยได้อย่างแบบเต็มที่แอบสุดแบบนี้แอบสบุดก็หมายว่าแบบสมบูรณ์เต็มที่นะแล้วก็ทําให้อาจจะไปละเมิดสิทธิของมนุษย์ มันหลักการก็เป็นแค่นี้แหละว่ามันต้องไม่ทําให้ไปละเมิดสิทธิมนุษย์ก็คือต้องลดอํานาจรัดลงการลดอํานาจรัฐหมายถึงการจํากัดขอบเขตอานาจรัฐแล้ววิธีจํากัดที่สําคัญก็คือการเช็คแอนด์บาลานซ์แบบนี้นะทีนี้อํานาจนิติบัญญัติเนี่ยนะนิติบัญญตัตินิติบัญญัติเนี่ยก็คือหมายถึงรัฐสภาเวลาพูดอย่างนี้นะนิติแปรว่ากฎหมายบัญญัติแปลว่าการเขียนออก เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีอํานาจหลักเลยในการเขียนกฎหมายประเทศเนี้ก็คือรัฐสภารัฐสภาเนี้ยสภาเนี่ยเป็นตัวแทนของประชาชนสภานี้มีสองสภาด้วยกันทุกคนก็คือสอวอซึ่งย่อมมาจากสมาชิกวุฒิสภากับสอสซึ่งย่อมมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสอสอเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งคือสอวอเนี่ยถ้ามาจากการเลือกตั้งได้ก็ดีละนะแต่เหมือนกับว่าไม่มาจากการเลือกตั้งก็อาจจะ อนุโลมอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดสสเนี่ยอันเนี้ยต้องมาจากการเลือกตั้งเพราะว่าชื่อบอกอยู่แล้วว่าเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังนั้นราษฎรเนี่ยจะต้องหาคนเป็นผู้แทนเขาผ่านการเลือกตั้งแม้นสสเนี่ยจำเป็นอย่างมากต้องมาจากการเลือกตั้งสสเนี่ยก็จะสังกัดพักการเมืองแล้วพักการเมืองเนี่ยทุกคนก็จะบอกว่าอ้าวสสของเรามีใครบ้างซึ่งสสเนี่ยก็จะแบ่งเป็นสสประจำเขตเลือกตั้งต่างๆนะ กับสสที่เป็นสสประจําพักโดยสสประจําพักก็มักจะเป็นตัวเด่นสําคัญเลยนะแล้วก็มักจะเป็นตัวสําคัญที่จะเอาไว้ชิงชัยตําแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยแดงว่าสสเนี่ยจะอัปเกรดตัวเองไปสู่การเป็นนายกรัฐมนตรีในที่สุดแต่ตอนนี้ให้เขาใจโครงสร้างนี้ก่อนว่านิติบัญญัติให้จําให้ดีนะนิติบัญญัติคือรัฐสภาซึ่งจะประกอบด้วยสวกับสสแล้วฝ่ายบริหารคือคนที่บริหารประเทศเนี่ย เราเรียกว่ารัฐบาลนะโดยรัฐบาลนั้นเนี่ยทุกคนก็จะประกอบด้วยนายกนายกก็คือหัวหน้ารัฐบาลแล้วนะแล้วก็รัฐมนตรีต่างๆก็ว่าไปว่ากี่คนแต่ครูจะไม่ลงรายละเอียดตรงนี้นะแค่ให้เห็นโครงสร้างก่อนว่าฝ่ายไหนเรียกว่าอะไรและอย่าสับสนถ้าสอสอกสอวอเรียกว่านิติบัญญัติหรือรัฐสภาถ้าเห็นคำว่าน,นายกกับรัฐมนตรีซึ่งในที่นี้ก็คือหมายถึงกระทรวงต่างๆ เวลาเราได้ยินกระทรวงชื่ออะไรก็ตามเนี่ยอันนี้มีในนมว่าคือรัฐบาลแน่ๆและกระทรวงอ่ะก็คือรัฐบาลนะดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือฝ่ายบริหารคือเป็นคนบริหารประเทศถูกไหมเช่นกระทรวงศึกษาธิการก็บริหารประเทศเรื่องการศึกษากระทรวงพาณิชย์ก็คอยบริหารประเทศเรื่องการคา้าใช่ไหมกระทรวงคมนาคมก็บริหารประเทศเรื่องเกี่ยวกับการคมนาคมกระทรวงไอพวกแบบว่า เาขาเรียกว่ากระทรวงเกี่ยวกับเทคโนโลยีสาราสนเทศอย่างเงี้ยก็จะดูแลเกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีสาราสนเทศก็ตามชื่อกระทรวงเลยก็คือบริหารตามชื่อกระทรวงแล้วก็ได้งบไปบริหารอย่างเงี้ยเนาะปะเนี่ยคือบริหารอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่าฝ่ายตุลาการนะตุลาการหมายถึงศาลทุกคนนะศาลต่างเนี่ยก็คือฝ่ายตุลาการอันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นศาลที่เกี่ยวข้องกับการเมืองหน่อยๆก็อาจจะเป็นศารลรัฐธรรมนูญนะศาลที่ชาวบ้านหน่อยๆก็จะเป็นศาลยุติธรรม นะสารที่เราไปขึ้นสารแพ่งสารอาญาอะไรเงี้ยอันนี้อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าสารยุติธรรมนะเอาละทีนี้แต่ตุลาการเนี่ยมันจึงมีอิสระของเขาครูจะละออกไปก่อนนะต่อไปนี้เนี่ยครูจะทําให้เห็นความสัมพันธ์ของบ้านเราทุกคนคือบ้านเราเนี่ยนะเราใช้ระบบประชาธิปไตยนะแบบที่เรียกว่ารัฐสภาแปลว่ารัฐสภานั้นเนี่ยทุกคนมันจะต้องมีความใหญ่อยู่ถึงเรียกว่า ประชาธิปไตยแบบรัฐสภานะในเชิงระบบของประชาธิปไตยของบ้านเราเนี่ยเราเป็นแบบอังกฤษคืออังกฤษจะเป็นแม่แบบของแบบนี้เรียกว่าแบบรัฐสภาคําว่าแบบรัฐสภานั้นเนี่ยนะหมายความว่าประชาชนเนี่ยอย่างน้อยที่สุดต้องเลือกสสเป็นผู้แทนและเพราะสสเนี่ยอยู่ในสภาดังนั้นเนี่ยสสจะต้องเป็นใหญ่ก่อนและอันดับต้นแล้วสสเนี่ยจะไปซาวเสียงในการเลือกนายกเพราะ,ะนายกก็ต้องมาจากสสตามหลัก นะแต่บังเอิญว่าบ้านเราเนี่ยทุกคนที่มาของนายกเนี่ยจะมีสเวเข้ามาร่วมด้วยนะแต่ว่าโดยที่สืทั่วไปเนี่ยจะไม่มีสเวเพราะสอวออาจจะมาจากการเลือกตั้งหรือ,รอเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าสอสเนี่ยแน่เลยลหละนะว่าต้องมาจากการเลือกตั้งแล้วก็เลือกนายกนายกจึงมาจากการเลือกตั้งทางอ้อมจากประชาชนคือประชาชนไม่ได้ไปเลือกนายกโดยตรงนะ แต่ทั้งนี้อย่างบ้านเราเนี่ยถ้าเราอยากจะได้ใครเป็นนายกเราก็ต้องไปดูก่อนว่าคนคนนั้นอยู่พักอะไรนะแล้วเราก็เลือกสสของพักนั้นไม่าจะเป็นสสแบบที่เรยกว่าแบ่งเขตหรือสสแบบบัญชีรายชื่ออย่างเงี้ยได้ไหมเราก็จะได้รู้ว่าอ่ะพักนี้คะแนนเสียงมากที่สุดใช่ไหมเขาเสนอใครเป็นค a n ิเดตหรือ,อเขาเรียกว่าผู้ลงชิงชัยนายกรัฐมนตรีอ่ะก็จะได้คนนั้นไปอย่างนี้เป็นต้นนะนี่นายกพัได้เสร็จปุ๊บซึ่งได้มาจากเสาวเสียงของสสนะสสก็จะ มาตกลงกันว่าเอาคนนี้เป็นนายกใช่ไหมนายกเนี่ยก็จะไปตั้งรัฐมนตรีขึ้นมารัฐมนตรีประจำกระทรวงต่างๆนะซึ่งรัฐมนตรีประจำกระทรวงต่างๆเนี่ยก็อาจจะมาจากสสอ,อย่างนี้แหละก็ดึงขึ้นมาก็คือสสฝ่ายรัฐบาลนั่นแหละนะแล้วก็ดึงขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีประจํากระทรวงต่างๆว่าไปอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นกระบวนการก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือแบบที่เรียกว่ารัฐสภานะถ้าเกิดว่าเป็นแบบอเมริกาทุกคนเป็นแบบอเมริกาเนี้ย ก็จะเรียกว่าเป็นแบบประธานาธิบดีถ้าเป็นอเมริกาจะเรียกว่าแบบประธานาธิบดีแปลว่าประชาชนเนี่ยเลือกประธานาธิบดีมาเลยถ้าของเราอ่ะนายกอ่ะมาจากสสใช่ไหมแต่ประธานีของอเมริกาไม่จะมาจากสสก็คือเลือกประธานาธิบดีเข้ามาเลยนะแล้วก็แบบฝรั่งเศสจะเป็นแบบผสมทุกคนถ้าฝรั่งเศสจะเรียกว่าแบบกึง่งคือผสมกันนะและการผสมกันหมายความว่าเขามีทั้งประธานาธิบดี แล้วก็แอบ,บมีนายกผสมกันนะแต่แบบอเมริกาจะไม่มีนายกนายกจะมีเฉพาะแบบรัฐสภาซึ่งอังกฤษเป็นแม่แบบแล้วไทยก็เป็นแบบนั้นอ่ะอันนี้ก็คือขอบข่ายของเรื่องประชาธิปไตยแล้วถ้าเกิดไม่ใช่ประชาธิปไตยก็จะเรียกว่าเป็นปเผด็จการโดยเผด็จการนี้ก็คือการคุมอํานาจเราแล้วใช่ไหมเราไม่มีอํานาจแล้วถ้าเกิดว่าคุมอํานาจเราแค่เรื่องการเมืองหมายความว่าห้าวิาพาวิจารณการเมืองนะเราเรียกเผด็จการกลุ่มนี้ว่าอํานาจนิยม คือคุมแล้วแค่ห้ามวิาพาวิจารณการเมืองแต่เรื่องอื่นยังทาอะไรได้ตามมีเสรีภาพในการทําแต่ถ้าเกิดว,ว่าคุมทุกเรื่องทุกเรื่องเสรจสาบแบบกระดิกกระดุกระดุกกระดิกตัวไม่ได้เลยแบบนี้นะอันนี้จะเรียกว่าเผด็จการเบ็ดเสร็จนิยมคือเผด็จการที่คุมเข้มทุกเรื่องซึ่งมักจะเป็นคอมมิวนิสต์จะเป็นแบบนี้ส่วนเผด็จการทหารแบบทหารเข้ามาคุมอ่ะอันนี้มักจะเรียกว่าอำนาจนิยม แบบนี้เป็นต้นก็เรียกว่าเด็จการเอาละเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ทุกคนพอเห็นภาพรวมไหมว่าในการเมืองของเราเนะี่ยเราเริ่มต้นจากการรู้จักเรื่องของรัฐแล้วก็มาทําความรู้จักรูปแบบว่าแบ่งเป็นรัฐเดี่ยวกับรัฐรวมแล้วก็ประมุขว่าแบ่งเป็นกษัตริย์กร,า,กรามหาดีทุกคนต้องมีภาพเป็นโครงข่ายในสมองแล้วชัดเจนนะว่าอะไรคืออยู่ในไส้ในของอะไรแล้วต่อมาก็จะจบท้ายเรื่องเกี่ยวกับระบกบการปกครองซึ่งมีสองระบอบก็คือประชาธิปไตยกับเผด็จการ ประชาวิตยอย่าลืมว่าคอนเซปต์อยู่ที่ไหนประชาชนและมนุษย์แล้วก็รูปแบบมี3รูปแบบนะก็คือแบบอังกฤษอเมริกาฝรั่งเศสส่วนเผด็จการมี2กลุ่มคือเผด็จการที่เป็นอำนาจนิยมคือคุมแค่ห้ามวิพากษ์วิจารณ์การเมืองต้องปิดปากสั่งแบนห้ามประท้วงอันนี้อำนาจนิยมกับเป็นเสรีนิยมก็คือคุมทุกเรื่องคุมทุกฝีก้าวของเราเลยทําอะไรไม่ได้ต้องทําตามที่รัฐบอกหมดเลยอันนี้เรกวรเผด็จการนะเป็นไ,ไงบ้างทุกคนเราเสร็จได้ว่าการเมืองนั้น ก็เป็นเรื่องของเราอยู่ดีถูกไหมสัมพันธ์กับชีวิตเรานะและใน Top 5การเมืองที่ครูป๊อบแนะนำนั้นจะทำให้เราสามารถที่จะเตรียมตัวเพื่อพิชิตข้อสอบ A level การเมือง4ข้อ8คะแนนแน่ได้อย่างแบบว่าเขาเรียกว่าได้คะแนนอยู่ในกำมือของเราเลยนะดังนั้นเนี่ยทุกคนอย่าลืมทบทวนตามที่ครูป๊อบบอกแล้วก็มาเจอกับครูป๊อปใหม่ในรายการสอนศาสตร์ในตอนหน้าสำหรับตอนนี้ครูป๊อปลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ